สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปอนพาเพื่อนไปเที่ยววัดศรีโพธารามหรือวัดสังกานะครับตำบลยางเนิงเนาะอำเภอเมืองนะครับเอ้ยอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะอ่ะพาเข้าไปดูข้างในกันข้างหน้าก็จะเป็นสูงเจดีย์แบบนี้นะครับก็จะสวยๆหน่อยเนาะนี่เขาทำซุ้มไม้เผื่อไปทำอะไรไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนู้นเนาะเดี๋ยวเข้ามาถ่ายไกลๆต่อกันเดินเข้ามานะครับก็จะร่มรื่นหน่อยด้านขวานะครับก็จะมีองค์พระเจดีย์อยู่เนาะพระเจดีย์นะครับสวยจ้าสีใหม่ด้วยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพระประจำปีเกิดนะครับเพิ่มเติมมาก็คือพระเกียรตินะครับมาเจ้าพระเจ้าตามปีเกิดเสร็จเนาะในองค์พระเจดีย์นะครับเดินอ้อมมาด้านหลังแล้วกันเนาะด้านหลังจริงๆเป็นหน้าวัดนะครับก็มีพระอาทิตย์ของเจ้าอาวาสองค์อื่นนะครับแล้วก็มีเจ้าที่เจ้าทางกู่วัดนะครับอยู่แถวนี้ด้วยเนาะนี่นะครับนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอัฐิของผู้อยู่ประกาศราคุณวัดนะครับเนาะเดินผ่านไปลุช่องแคบไปนะครับนี่เป็นพระวิหารสมเด็จพุทธาจารย์นะครับนี่นะครับนี่เป็นคำอธิษฐานนะครับก่อนให้ทุกคนอธิษฐานกันนะครับหลังจากเรากราบสักการะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินออกมาเนาะอุ้ยอุ้ยสะดุ้งประตูที่เราเข้าติดถนนน่าจะเป็นหลังวัดนะครับเมื่อก่อนหน้าวัดก็จะเป็นประตูหลักทางนี้มากกว่านะครับนี่ไงนี่นะครับตรงนี้ก็มีองค์พระศิวลีอยู่ด้วยเนาะตู้ปิดนะแต่ขออนุญาตแล้วเข้าได้เพราะว่าเขาไม่ได้เปิดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เขานั่งกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับนี่นะครับก็จะมืดๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรกล้องปรับแสงให้ได
ก็สวยๆแล้วด้านในเป็นนิทานชาดกนะครับล้านนาจริงๆอันนี้เป็นอัฐิของเจ้าอาวาสนะครับพระครูอินตานะครับน่าจะยังไม่ได้เอาไปเผานะครับพระวิหารเขาก็ทำความสะอาดนะครับมีคุณยายช่วยกันทำความสะอาดด้วยเนาะนี่บริเวณวัดก็จะกว้างๆนะครับสวยเลยนะครับเป็นพระเจ้าทันใจนะครับองค์พระเจ้าทันใจเดี๋ยวปอนขึ้นไปใกล้ดีกว่าเนาะ นี่นะครับองค์พระเจ้าทันใจสวดขอพรได้นะครับนี่องค์พระสังฆจายเงินทองเนาะครับก็เดินลงไปร้อนหน่อยไปใส่รองเท้านะครับอืมโอเคเขาก็จะมีงานจัดทำนั่นนี่อยู่นะครับเนาะ ส่วนนะพระวิหารองค์นู้นน่าจะไม่ได้เปิดนะครับนี่ก็เป็นที่จริงปอนเข้าประตูหลังจริงๆว่าประตูหลังมันจะเป็นตรงนี้นะครับถ้าไงเดี๋ยวปอนก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไงก็ติดตามชมคลิปหน้าของปอนได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ